กลับเข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อวันนี้ถอดสลักในประเด็นนะคะแก้ปัญหามาเฟียทวงหนี้นอกระบบอย่างไม่เป็นธรรมนะคะยังคงอยู่กับแขกรับเชิญของเราค่ะท่านพลตำรวจโทชัดกุลดีโลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคำถามอยากจะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านในกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการนำเสนอประเด็นปัญหาในเรื่องนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ตำบลใดอำเภอใดหรือจังหวัดใดก็ตามสามารถที่จะนำเสนอข้อร้องเรียนปัญหาการทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะนะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะท่านอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายพื้นที่ที่เขาจะต้องมีบรรดากลุ่มบรรดาแก๊งหรือว่ากลุ่มอิทธิพลที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นั้นๆในการที่จะปล่อยเงินกู้พื้นที่ไหนที่ท่านมองว่ามันมีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีความน่าที่จะเป็นห่วงเป็นพิเศษที่สุดคะระหว่างนี้ผมบอดดูแล้วผมยังบอดอยู่ที่กทมนี่เองนะฮะกรุงเทพมหานครนะคะค่ะเพราะว่ากทมนี่เป็นก็มีทางเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยเข้าไม่ถึงค่ะเราไม่มีนามเภอแต่ซึ่งมีเขตค่ะผู้ว่าการเขตก็ขึ้นตรงกับทางกทมซึ่งผมบังคับบัญชาไม่ถึงผมมีหน้าที่ดูมีคอยแจ้งผู้ว่าเท่านั้นเองผู้ว่ารายการกทมเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอาศัยข้อมูลในทางลับแล้วก็ร่วมมือกับทางตำรวจเป็นหลักก็คิดว่าจะต้องอย่างนี้นะก็คือวิธีแก้ไขพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงที่สุดนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมกรุงเทพมหานครนี้นะคะท่านเองก็มองว่าเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงมากครับนอกนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับเพราะว่าเรามีผู้ว่ามีนายอำเภอทั้ง76จังหวัดคอยกำกับดูแลอยู่แล้วแล้วก็ดูแล้วก็ผู้ว่าก็ให้ความร่วมมือดีมาตลอดนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนนั้นก็เป็นบุคลากรจากทางกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดเลยซึ่งสามารถที่จะส่งเรื่องมาตรงยังส่วนกลางของทางกระทรวงมหาดไทยได้ได้ครับนะคะแต่ถ้าเผื่อมีปัญหาก็ผู้ว่าก็ร่วมมือกับตำรวจอยู่แล้วนะแต่ละจังหวัดแล้วก็ถ้าเผื่อมันไม่ไว้วางใจตำรวจส่วนกลางเราผมเคยเป็นผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางก็ออกไปทำอย่างนี้งานอย่างนี้ได้ทั่วประเทศมีทีมมีอะไรที่จะทำได้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็คงจะต้องมีการจับกุมกันบ้างเพื่อเป็นตัวอย่างว่าเอาจริงนะไม่งั้นสังคมเราก็กลายเป็นสังคมป่าเถื่อนกลายเป็นสังคมที่ไร้คุณธรรมจริยธรรมนะฮะเราต้องรีบกำจัดไม่งั้นมันบานปลายฮะพวกนี้ถ้าโลกนี้ถ้าไม่รีบรักษาแล้วจะบานไปเรื่อยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เราเห็นกันเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆ บางคนบอกว่าโอ้โหนะคะไม่ต้องใช้เงินต้นนี่นะคะทุกวันนี้เนี่ยใช้เฉพาะดอกนี่นะคะก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีส่งแทบจะไม่มีให้แล้วเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะจากนี้ไปการดำเนินการนะคะอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เดินหน้าอย่างชัดเจนของกระทรวงมหาดไทยในการที่จะปราบปรามบรรดากลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่าในทุนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบนะคะยังมีแนวทางอื่นๆสมทบอีกไหมคะท่านก็ยังไม่รู้ว่าจะมีระบบไหนนะครับก็มีระบบว่าผมก็จะต้องขอร้องทางเจ้าหนี้นะครับขอให้ยุติการกระทำซะถ้าไม่ยุติการกระทำไปรีดนาทาเล้นอย่างโหดร้ายทารุณแบบนี้บ้านเมืองเราอยู่ไม่ได้เราสังคมเราจะกลายเป็นสังคมป่าเถื่อนซึ่งผมจำเป็นต้องดำเนินคดีกับท่านแน่ก็ขอให้ท่านช่วยลอมชอมแล้วก็หานายอำเภอเอามาให้เจ้าหน้าที่อำเภอเป็นคนลอมชอมจะดีกว่าดีกว่าที่ไปจ้างคนรับจ้างทวงหนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าบางทีคนรับจ้างทวงหนี้ก็เป็นทั้งมือปืนรับจ้างแล้วก็เป็นบรรดากลุ่มแก๊งอิทธิพลก็มักที่จะขู่กันโชคทรัพย์แล้วก็มีการใช้กำลังด้วยนะคะบางคนคุณจิรภาบางคนก็บอกเนี่ยอยากไปกู้เขาทำไมรู้ว่าดอกมันแพงรู้ว่ามันไม่รู้บางทีมันหน้ามืดนะครับคือด้วยความจำเป็นนะคะด้วยความจำเป็นก็นึกว่าจะพอสักเดือนสองเดือนจะได้เงินจากที่นั่นที่นี่แล้วมันเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็ไปโดนทำลายอย่างเงี้ยก็ใช้นอกไม่ได้เป็นการฟ้องร้องตามกฎหมายตามกระบินเมืองมาใช้กฎบู่อย่างนี้เหมือนกัน
ช้ไม่ได้ครับนะคะแสดงว่านะคะมาตรการหลักของทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็คือการตั้งศูนย์แล้วก็พัฒนาศูนย์ในส่วนของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความแข็งแรงก่อนอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเราที่เรานำศูนย์เนี้ยกลับมาปัดฝุ่นใหม่ตามนโยบายในการดูแลของท่านโดยตรงนะคะทีนี้ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะต้องมาปราบปรามแล้วก็ดูแลผู้ที่มีอิทธิพลที่เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้แล้วกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักนะเป็นกระทรวงหลักในการดูแลเราเองจำเป็นจะต้องมีการดึงเอา DSI หรือว่าปปง.ต่างๆเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันไหมคะถ้าเป็นรายใหญ่แล้วดื้อดึงแล้วก่อคดีนะครับก็จะต้องให้ส่งเรื่องกรรมการฟอกเงินให้พิจารณายึดทรัพย์นะฮะให้ดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วยนะครับถ้าเผื่อเป็นคดีที่ เห็นว่าตำรวจมีอิทธิพลแล้วก็ไม่สามารถยับยั้งได้อันนี้เราก็ต้องเลื่อนก็ถึง DSI ค่ะเฉพาะรายนั้นรายๆเป็นรายๆแล้วก็ต้องอาจจะมีการพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะทีนี้ค่ะมีคำถามสดๆเลยนะคะมาจากคุณผู้ชมนะคะเป็นการนำแสดงความคิดเห็นเสียงสะท้อนกลับมาจากคุณผู้ชมนี่นะคะแล้วก็มีฝากคำถามมาด้วยนะคะ บอกว่าที่นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเยอะมากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะคะตอนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยจะทำอะไรนะคะถามความคิดเห็นท่านว่าท่านจะแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรนี่เป็นคำถามจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะผมขอเวลาสักอีกไม่กี่วันนะครับทางข้าการฝ่ายปกครองได้แก่ผู้ว่านายอำเภอเนี่ยจะรายงานมาผมคิดว่าท่านผู้ว่าสุพรรณก็คงจะรวบรวมรายงานมาแล้วถ้าเผื่อข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เอาใจใส่หรืออะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ละเลยฮะถ้าเผื่อเราเตือนแล้วเข้มงวดไปผมก็จะเตือนไปที่ท่านผบ.ตร.ท่านอดุลบอกตำรวจของท่านตรงนี้นะครับหย่อนยานนะควรจะไปเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งก่อนนะฮะให้ไปซ้อมวิ่งเช้าเย็นซะก่อนแล้วค่อยปล่อยมาลงพื้นที่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วเจ้าที่ตำรวจนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาก็มีอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะคะก็มาดูอีกหนึ่งจังหวัดค่ะจากนครศรีธรรมราชค่ะท่านคะส่งมาบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหมือนอย่างที่เราคุยกันเลยนะคะคนทวงหนี้ผิดกฎหมายหรือไม่คะท่านผิดครับค่ะคนทวงหนี้ไม่ผิดฮะตัวคนทวงหนี้ไม่ผิดทวงหนี้ไม่ผิดฮะแต่ถ้าเกิดว่าทวงหนี้ไปทวงแล้วไปข่มขู่ไปโชคไม่ข่มขู่ข่มขู่ก็ผิดแล้วค่ะแต่ถ้าเผื่อไปทำร้ายด้วยยิ่งผิดหนักก็ไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่บอกว่ามีเฉยๆไม่ผิดอ่ะค่ะทวงเฉยๆไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าไปขู่กันโชคทรัพย์ขู่ทำร้ายนี่นะคะหรือว่าขู่ว่าจะทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เป็นลูกหนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะก็แพ่งหรืออาญาก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะทีนี้ค่ะก็มีข้อความส่งมานะคะบอกว่าแก้ปัญหานี้ในทางปฏิบัติท่านว่าจะทำได้จริงหรือไม่นะคะต้องจริงนะครับผมตามแล้วต้องจริงค่ะผมไม่คิดว่าทำแล้วจะไม่ได้ผลค่ะนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะส่งมานะคะสะท้อนจากคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ช่วยดูแลแก๊งหนี้นอกระบบค่ะเพราะว่าตอนนี้มีเยอะมากอยากให้ท่านช่วยปราบปรามอย่างจริงจังและออกมาตรการที่เด็ดขาดมากขึ้นครับทำนะคะไม่รู้จะเด็ดยังไงละฮะอันนี้เราก็ต้องทำต้องเรียนคุณจิรภาเลยท่านผู้ชมที่บ้านค่ะแล้วเราต้องทำตามขั้นตอนนะฮะทางราชการก็อย่างที่ผมบอกประกาศให้รู้ก่อนว่าที่ดีรับแจ้งข่าวค่ะแล้วหาข่าวแล้วถ้าเผื่อเมื่อรู้ข้อมูลแล้วว่าคู่กรณีเจ้าหนี้กับลูกหนี้เริ่มจะบาดหมางกันละมีอะไรเงี้ยก็จะเรียกมาไกลเกลี่ยให้จบกันดีๆนะครับเพื่อความสงบสุขถ้าเผื่อหลังจากนั้นแล้วจึงจะดำเนินคดีนะคะจริงๆแล้วมีคำถามส่งมาเยอะเลยนะคะท่านอันนี้อีกหนึ่งข้อทิ้งท้ายบอกว่าที่ตลาดสารยามีมากเลยอยากให้ทางภาครัฐช่วยด้วยที่สารยาค่ะท่านที่นี่ตรงใกล้ๆนี่นะคะตลาดสารยาก็น่าจะแถวๆนครปฐมทางฝั่งด้านนู้นด้วยก็ต้องแจ้งไปที่ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอสารยาค่ะช่วยแจ้งด้วยครับซึ่งเราก็มีนะคะก็คือจะไปปรึกษาในอำเภอส่งเรื่องถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนเนี่ยเป็นบุคลากรของทางกระทรวงช่วยเหลือได้หมดนะคะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลแจ้งอย่างเปิดเผยและแจ้งทางลับๆไปหมด
นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าคำถามทั้งหมดนี้นะคะดิฉันเองก็จะส่งตรงถึงท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยในการที่จะเป็นข้อมูลเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปแต่นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงนะคะว่าภาครัฐนั้นไม่ได้นิ่งดูดายกับปัญหาการแก้ไขการไปรีดไถนะคะหรือว่าการทวงหนี้นอกระบบที่ประชาชนหลายคนนั้นกำลังประสบความเดือดร้อนกันอยู่ภาครัฐเองยินดีที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขอเพียงแค่พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสนำเสนอเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามานะคะในส่วนของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมซึ่งก็มีอยู่ทั่วทุกประเทศไทยใน800กว่าอำเภอด้วยกันนะคะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหวังว่าคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยคงจะสบายใจได้ถ้าเกิดว่าโดนขู่กันโชคทรัพย์หรือว่าขู่ทำร้ายยังไงก็ยังดีใช่ไหมคะอย่างน้อยก็มาร้องเรียนกับทางภาครัฐได้ยังต้องใช้หนี้เขาเดือนต้องใช้หนี้อยู่นะคะเป็นหนี้ครับแต่จะให้เบาบรรเทาลงมาค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะดิฉันเองต้องขอกล่าวขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพลตำรวจโทชัดกุลดีโลกค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะเวลาประมาณ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ดิฉันจิรภาศรีตาบุตรพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ